สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมนิยามนะคะธรรมนิยามเราพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนบอกว่าบางครั้งทำงานมามีความทุกข์แล้วก็มีคำถามอยู่ในใจบ่อยครั้งที่ได้คำตอบจากรายการธรรมนิยามเราก็ดีใจนะคะหลายๆครั้งค่ะเราได้ยินมาว่าความเป็นพ่อแม่เนี่ยก็มีความสุขแต่มันก็มีความทุกข์เหมือนกันในเวลาที่ต้องดูแลบุตรดูแลลูกนะคะแล้วมันก็มีปัญหาที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นวันนี้ค่ะอย่าพลาดนะคะทุกท่านที่มีลูกมีหลานมีเด็กอยู่ในบ้านเราจะคุยกันค่ะเรื่องธรรมะที่จะคลายทุกข์ของพ่อแม่ทุกข์ของพ่อแม่มีอะไรบ้างวันนี้เราจะคุยกันค่ะพระวิทยากรของเราในวันนี้นะคะดิฉันกราบนมัสการหลวงพ่อโกวิทนะคะเป็นพระวิทยากรของเราพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์หรือพระอาจารย์ดร.โกวิทนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดด่านในอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาด้วยค่ะกราบนมัสการค่ะเจริญพรค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นครูเป็นอาจารย์ที่สอนเด็กแล้วก็อยู่กับพ่อแม่ที่มีความทุกข์ในการเลี้ยงลูกโดยเฉพาะลูกที่เป็นเด็กพิเศษมาโดยตลอดนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ดารณีอุทัยรัตนกิจค่ะรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาจัดการศึกษาพิเศษหรือว่าศูนย์คุณพุ่มค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกตำแหน่งหนึ่งของอาจารย์ก็คือเป็นประธานหลักสูตรศึกษาของมหาวิทยาลัยศึกษามหาบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษการศึกษาพิเศษเลยนะคะก็เรียกว่าทั้งคนที่เจอปัญหานะคะเป็นคนที่รวมศูนย์ปัญหาไว้แล้วก็พระอาจารย์ที่จะตอบปัญหานี่แหละค่ะขอเริ่มต้นนี้ก่อนละค่ะพระอาจารย์คะจริงๆแล้วหน้าที่ของพ่อของแม่ในพุทธศาสนาเราเนี่ยพระพุทธองค์บัญญัติไว้ยังไงบ้างคะหน้าที่เนี่ยมีเรื่องหลักๆอยู่5เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็คือห้ามมิให้ลูกทำความชั่วเพราะความชั่วมันจะนำปัญหานำอะไรแต่อะไรพระองค์ตรัสรู้เนี่ยพระองค์ประมวลค่ะเวลาพระพุทธเจ้าสอนคนมีปัญญามากพระเจ้าก็จะสอนสั้นๆแล้วรู้เรื่องแต่ถ้าสอนหมวดประชาชนชาวบ้านพระองค์ก็จะสอนแล้วมีบทขยายอย่างในเรื่องนี้ก็สอนชาวบ้านเนี่ยก็คือข้อแรกก็คือห้ามลูกไม่ให้ทำความชั่วหรือความไม่ดีทั้งหลายนี่เป็นหน้าที่หลักก็ให้รู้ดีรู้ชั่วใช่ไหมคะอันดับแรกห้ามเรื่องความชั่วก่อนรู้ว่าอะไรคือชั่วค่ะข้อสองจึงให้ลูกในทำความดีค่ะคือพระพุทธองค์วางเป็นหลักสเต็ปวางเป็นหลักๆไว้ไเราทำตามได้มันเป็นธรรมชาติทีนี้พอว่าทำไมจึงห้ามทำความชั่วความชั่วคืออะไรความชั่วไม่ดีอย่างไรส่งผลอย่างไรก็ค่อยขยายไปอย่างนี้นั่นคือหน้าที่แล้วข้อที่สองก็สอนลูกให้ทำความดีรู้จักความดีสะสมความดีอะไรดีบ้างก็ทำอย่างนี้แล้วก็จึงไปต่อข้อที่3 4 5ค่ะ3 4 5คืออะไรบ้างคะข้อ3ก็ให้การศึกษาลำพังความดีเนี่ยมันอาจจะไม่พอที่การยังชีพของลูกลูกต้องมีการศึกษามีวิทยาการงั้นการที่พ่อแม่ดูแลลูกเรื่องการศึกษาจึงไม่ใช่แค่ทำหน้าที่พ่อแม่ปฏิบัติธรรมะของความเป็นพ่อเป็นแม่คุณธรรมธรรมะของพ่อแม่คือต้องให้การศึกษาคือให้การศึกษามาไว้ลำดับที่3ค่ะการเลี้ยงเนี่ยเราจะเห็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้านะอะไรก็ตามที่สำคัญท่านอาจารย์จะวางไว้เป็นต้นๆเสมอเลี้ยงตามลำดับแล้วก็มาถึงข้อที่4ก็หาคู่ครองให้ในสมัยยมทึ่งมากเลยค่ะคำว่าพ่อแม่ต้องหาคู่ครองให้ลูกเนี่ยค่ะเจริญพรค่ะแล้วข้อสุดท้ายจึงแบ่งปันสมบัติให้ค่ะนั่นแสดงว่าสมบัตินี่เป็นสิ่งที่บ้วยสุดของความเป็นอยู่ในสังคมโลกแต่ก็ยังเป็นหน้าที่ของพ่อแม่อยู่ดียังเป็นหน้าที่อยู่ดีแล้วก็เรื่องหาคู่ก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่อยู่ดีแสดงว่าการหาคู่ที่คู่ครองให้ที่เหมาะควรให้กับลูกเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเลยสิคะถ้ามองในสังคมอินเดียปัจจุบันนี้ซึ่งผ่านมา 2,000 กว่าปีแล้วค่ะชาวอินเดียเกือบจะทั้งประเทศเชื่อพระพุทธเจ้าคือคู่ครองจะไม่หาเองเพราะว่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยรู้จักกันน้อยค่ะแต่พ่อแม่เนี่ยรู้จักกระทั่งว่าปู่ชื่ออะไรย่าชื่ออะไรวงตระกูลเป็นมาอย่างไรแล้วก็มั่นหมายกันไว้ตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบดูแล้วไม่พลาดดูแล้วไม่พลาดปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่
าจารย์ดลนีคะอาจารย์เป็นตั้งแต่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตเกษตรนะคะแล้วก็ดูกับพ่อแม่มาโดยตลอดพ่อแม่เนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะอาจารย์สัมผัสความเป็นครูเนี่ยเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะในตัวพ่อแม่นะคะที่ดูแลลูกเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วที่เริ่มเป็นครูเนี่ยนะคะพ่อแม่นี่จะให้เวลากับลูกมากค่ะคืออยู่กับครอบครัวเยอะค่ะเราก็จะมีคุณแม่ตกเย็นมารับลูกพาลูกไปเดินเล่นนะคะไม่ต้องรีบกลับบ้านไม่ต้องรีบกลับบ้านแล้วก็มีความเป็นครอบครัวมากขึ้นนะคะแต่ในยุคนั้นก็ยังมีที่พ่อแม่เนี่ยไม่เป็นครอบครัวนะคะแต่ในความเป็นพ่อแม่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รักลูกตัวเองอย่างเดียวคล้ายๆเหมือนพ่อแม่สมัยนี้เขาจะช่วยดูแลเพื่อนๆของลูกนะฮะก็คือมันมีความเอื้อเฟื้อมันไม่แข่งขันไม่เอาลูกไปแข่งขันกันเหมือนพ่อแม่ในยุคนี้นะฮะเหมือนท่านพระอาจารย์พูดเนี่ยมันไม่ใช่สอนให้ลูกทำไม่ดีนะพ่อแม่ทำซะเองเลยเป็นตัวอย่างเลยจริงๆแล้วที่อาจารย์พูดเนี่ยใจก็คงรักลูกนั่นแหละอาจารย์ฮะรักลูกรักลูกตัวเองมากรักมากแต่ต้องให้ลูกตัวเองดีกว่าคนอื่นไง คือมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่นี่คือทุกข์ของแม่อีกแบบนึงคือทีนี้เนี่ยพอแม่ในยุคนี้เอาอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็อยู่กับการทำมาหากินเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะไม่รู้จักลูกตัวเองเลยไม่รู้ยังไงคะอาจารย์ก็การบ้านก็ไม่เคยสอนการบ้านลูกไม่เคยสอนเองเออก็จ้างจ้างครูสอนอ้าวหกโมงมารับจ้างครูสอนการบ้านต้องเสร็จนะค่ะกลับบ้านลูกการบ้านเสร็จอ้าวกินข้าวจะสอบพรุ่งนี้นี่ให้ครูติวให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถามแม่ไม่เคยรู้เลยว่าลูกไม่รู้อะไรค่ะลูกยังไงอันนี้ตั้งแต่เล็กนะค่ะเพราะฉะนั้นแม่จะไม่รู้จักลูกของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราเลี้ยงลูกเนี่ยเราต้องรู้ว่าลูกเป็นไงแล้วโอกาสที่แม่จะฟังลูกแต่ละวันเนี่ยน้อยมากมันน้อยค่ะเพราะฉะนั้นแม่ก็หมดแรงแล้วลูกมีอะไรจะเล่าก็ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีการสื่อสารไม่มีการเข้าถึงใจแล้วการจะสอนให้ลูกเป็นคนดีเหมือนท่านพระอาจารย์พูดไม่ทำชั่วเนี่ยมันก็ลดลงอ่ะมันก็กลายเป็นอยู่ไม่เห็นอะไรไม่เห็นเป็นไรเลยเด็กลอกข้อสอบเพื่อนเนี่ยเราเรียกผู้ปกครองมาว่าอ้าวลูกคุณทุจริตนะเขาบอกว่าไม่แค่วิชาการงานอาชีพอาจารย์จะเอาอะไรนักหนาถ้าลอกวิชาเลขค่อยว่ากันเหรอคะอ๋อเราบอกตายแล้วบอกวิชาไหนมันก็คือลอกแล้วคุณแม่มันผิดเนี่ยระเบียบมันทุจริตเราสอนลูกเราเนี่ยมันต้องซื่อสัตย์ถ้าพ่อแม่บอกอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรเยอะนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นลอกวิชาการงานไม่เป็นไรอย่างนี้คำสอนพุทธเจ้าจะใช้ต้องใช้ยังไงกันเนี่ยคือคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ผิดอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยก็อยากจะฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโดยสื่อนี้ว่าเราคงต้องหันมามองเรื่องเหล่านี้กันให้มากค่ะเราอย่าไปคิดว่าทุจริตแค่นี้คงไม่เป็นไรหรอกจากทุจริตแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยวันข้างหน้าตัวทุจริตมันจะมีดอกเบี้ยค่ะแล้วเราฝากธนาคารตอนเราฝากก็เงินนิดๆหน่อยๆแต่ว่านานเข้าสัก 2,000 ปีเนี่ยมันก็มากขึ้นงั้นการกระทำก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่ามันไม่ผิดนิดๆหน่อยๆต่อไปมันก็จะไม่ผิดเรื่อยๆไม่ผิดเรื่อยๆต่อไปการเอารัดเราเปรียบคนอื่นมันก็ไม่ผิดถ้าเราได้รับประโยชน์และสังคมมันจะอยู่ไม่ได้สังคมมันจะล่มสลายใช่เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างก็คือว่าสังคมปัจจุบันนี้แม่เป็นยังไงนะอันนี้คือแม่ที่ลูกปกติเต็มตอนไม่ได้มีอะไรเขาคิดจะต่อยอดให้ลูกเขานะคะและแม่เองก็ทุ่มเทเต็มที่แต่อาจจะผิดที่ผิดทางอย่างเงี้ยแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือแม่ที่ไม่มีโอกาสหรอกค่ะอาจารย์คะที่จะต่อยอดให้ลูกแบบนั้นเพียงแค่ต้องการให้ลูกปกติเหมือนลูกคนทั่วๆไปก็ลำบากแล้วทุกวันนี้คือเด็กที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเด็กพิเศษถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำอะไรที่ถูกต้องคะอาจารย์คะ children with special needsเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษคือเขาจะไม่ใช้ว่า handicap หรืออะไรแล้วเพราะมันเหมือนกับพัฒนาไม่ได้ค่ะเขาบอก children with special needs คือเด็กทุกคนพัฒนาได้แต่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะของเขาอย่างเด็กที่บกพร่องทางการเห็นบกพร่องทางการได้ยินเด็กที่การทางร่างกายใช่ไหมคะเด็กทางสุขภาพเด็กออทิสติกเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้คือมีปัญหาการอ่านการเขียนการคิดคำนวณทั้งที่สติปัญญาดีแล้วก็จะมีอย่างเช่นสังคมค่ะแล้วก็เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมค่ะอันนี้ก็ถือเป็นเด็กพิการทางการศึกษาประเภทหนึ่งค่ะนะคะที่ with special needs นะคะคือเด็กกลุ่มนี้นี่คือสามารถจะพัฒนาได้เด็กกลุ่มนี้สามารถจะพัฒนาได้แต่เขามีความต้องการจำเป็นพิเศษบางอย่างแต่ไม่หายใช่ไหมอาจารย์ที่พ่อแม่ที่ทุกข์กันเนี่ยเพราะไม่หายคืออย่างออทิสติกเนี่ยเราจะบอกว่ามันไม่หายแต่มันพัฒนาได้ก็จะเข้าสู่ภาวะที่ดำรงชีวิตในสังคมปกติได้อย่างเด็กออทิสติกเนี่ยมีช่วงที่กว้างมากตั้งมีปัญญาอ่อนไม่พูดเลยตลอดชีวิตจนถึงออทิสติก IQ 160ปัญญาเลิศนะคะแต่เขาถึงแม้ว่ามีปัญญาเลิศเนี่ยเขาก็มีความบกพร่องในการเข้าสังคมในการสื่อสารในการแปลความหมายสิ่งต่างๆแต่เขาก็จะสามารถประสบความสำเร็จเรียนจบปริญญาเอกได้แต่เขาก็จะอยู่ของเขาในแบบของเขาเขาก็อยู่ในแบบของเขาไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมเขาก็สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมทำงานได้แต่เราจะต้องเข้าใจเขาอะนะฮะแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเหนื่อยมากมันต้องผ่านอะไรมากโดยเฉพาะขั้นแรกค่ะขั้นแรกเลยที่เมื่อรู้ว่ามีลูกเป็นยังไงคะอาจารย์คืออันดับแรกที่รู้ว่ามีลูกเนี่ยไม่ปกติเอาง่ายๆเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดเลยที่พวกเราเผชิญมาก็คือทำให้พ่อแม่ยอมรับว่าลูกเขาเนี่ยเป็นเช่นนี้มันรับไม่ได้มันอายชาวบ้านอายญาติพี่น้องนะจะพาไปหาหมอจะพาไปกินข้าวก็วิ่งกันวุ่นอายไม่เอาไปคือยากพอถ้าพ่อแม่ไม่ยอมรับว่าลูกเป็นเนี่ยมันกระบวนการบำบัดมันจะไม่เริ่มบางคนใช้เวลา 2-3 ปีกว่าพ่อแม่จะยอมรับใช่แทนที่เด็กจะได้ประโยชน์แล้วการบำบัดเนี่ยตั้งแต่2ขวบโน่นไป 4-5 ขวบแล้วพ่อแม่ทุกข์ด้วยใช่ไหมคะก็การไม่ยอมรับนี่คือความทุกข์ถ้ายอมรับได้เนี่ยเขาจะเป็นสุขขึ้นก็คือมันเป็นเช่นนี้แล้วก็เดินหน้าในการที่จะดูแลลูกแต่การไม่ยอมรับเนี่ยเอ๊ะใช่ไม่ใช่ไม่จริงมั้งไปหาหมอ10 หมอ 10 หมอพูดไม่เหมือนกันก็เลือกเชื่อหมอที่เบาที่สุดเบาที่สุดมันก็อยู่ในโลกของหลอกตัวเองหลอกตัวเองอยู่ในโลกของความไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มันยิ่งทุกข์อ่ะเพราะคนที่ผ่านขั้นนี้ไปได้เนี่ยไปถึงขั้นยอมรับอันนั้นก็สุขละค่ะเขาพร้อมจะเดินหน้าไอ้ตัวเนี้ยที่ยากที่สุดเลยทำยังไงดีคะหลวงพ่อคะThank you.